Hello Hawaii สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบ็คกราวด์ด้านหลังมันเหมือนภาพวาดเลยนะคะแต่มันเป็นภาพจริงๆนะคะที่สวยงามมากเลยตรงนี้ก็ยังเป็นเหมือนกับที่จอดเรืออยู่นะคะก็เป็นดาน่ามารีน่าพอยท์ที่เราเรียกกันนะคะแต่ว่ามันจะมีชื่อเป็นทางการของมันเดี๋ยวยังไงจะหาให้ชมว่าเออมันคือชื่อที่แท้จริงอะนะคะเผื่อว่าใครจะมาถูกนะคะก็นี้ก็ขอพามาชมบรรยากาศแบบขมุกขมัวที่นี่แต่ก็ไม่เคยหยุดยั้งความต้องการของเราว่าเมื่อเรามีโอกาสเรามีเวลาว่างแล้วนะคะก็มาที่นี่กันวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะเย็นมา 3-4 วันแล้วแต่วันนี้มีลมแรงด้วยนะคะแต่ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคค่ะสวยมากๆเลยนะคะตรงนี้นะไม่รู้พลาดไปได้ยังไงคือผ่านตรงนี้มาแบบ5รอบอ่ะครั้งที่แล้วก็ผ่านมาแล้วก็ไปทำถ่ายถนนให้ดูแต่วันนี้นะมันจะเป็นหาดทรายเล็กๆอ่ะซึ่งมันเป็นหาดทรายแห่งความหวังเพิ่งว่ากเลยเพราะมันอยู่แบบใกล้บ้านตรงนี้นะคะห่างจากบ้านแค่5นาทีเองดูสิสวยงามเดี๋ยวยังไงไปชมกันนะคะข้างหน้าที่เราจะเดินไปเห็นนะคะเป็นป้ายสีแดงนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นที่ขึ้นลงของเรือคายักนะคะหรือว่าเรือใบที่มีคนเตรียมมานะคะก็ให้เคลียร์ตรงแอเรียนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นแผนที่นะคะเขาก็จะบอกเราว่าเราอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะดิฉันก็หาตัวเองอยู่พักหนึ่งนะคะพอมาเห็นตรงนี้อ๋อเราอยู่ตรงนี้นี่เองที่เขาเขียนว่าดาน่าพอยต์นะคะตรงข้างล่างด้านขวาค่ะตรงที่เราเห็นไกลๆนะคะเหมือนร้านค้านะคะก็เป็นที่เช่าเรือคายักค่ะก็จะมีเรือใบนะคะแล้วก็จะมีบอร์ดที่สำหรับยืนพายหรือนั่งพายก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงจะพาไปดูนะคะว่าเขามีให้อะไรให้เช่าบ้างแล้วราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะรู้สึกว่ามันเป็นวันสบายๆเป็นวันที่ดูเงียบๆแต่ทุกคนก็มีความสุขค่ะมาเล่นน้ำมาพายเรือนะคะก็อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงนะคะคนก็ยังให้ความสำคัญกับการออกมานอกบ้านมามีกิจกรรมนะคะร่วมกันในครอบครัวนะคะก็จะเห็นครอบครัวนะคะมีปิกนิกอยู่ริมหาดทรายด้วยและตรงนี้นะคะเป็นที่อาบน้ำแบบเรียงหน้ากระดานเลยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันว่าเป็นแบบนี้อันนี้เลือกได้เลยนะคะว่าใครจะเลือกหัวไหนและส่วนตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนอนุสรณ์ว่ามีนิวอิงแลนด์นะคะเขาก็จะบอกว่ามิสเตอร์นั้นมิสเตอร์นี้นะคะได้มาขึ้นบกที่นี่ประมาณนี้ค่ะอันนี้เหมือนเรือที่แข่งเรือที่เขานั่งหลายๆคนนะคะแล้วก็แข่งกันน่ะที่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะน่าจะแข่งพายกันที่หาดแห่งนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นป้ายบอกว่าเปิดค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็มีเวลาเปิดแล้วก็มีเวลา25เหรียญต่อ1ชั่วโมงนะคะสำหรับบอร์ดที่ใช้ยืนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือใบหรือว่าเป็นเรือคายักนะคะยังไงก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะสำหรับเรือคายักนะคะพายไม่ยากสำหรับบอร์ดที่ใช้ยืนนะคะแล้วก็พายเนี่ยก็ถ้าตอนแรกก็จะทรงตัวยากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าทรงตัวได้แล้วนะคะก็พายได้สบายๆค่ะวันนี้อากาศไม่ดีเท่าไหร่นะคะไม่มีแดดเลยแต่ว่าก็ลมเย็นสบายดีแต่ว่าท่าทีของฝนเนี่ยแน่นอนไม่มีนะคะเพราะว่าเมืองนี้ฝนตกค่อนข้างยากถ้าไม่ใช่พายุจริงๆแล้วนะคะแล้วเขาก็
ถ้ามีลมพายุแรงอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยให้เช่าเรือค่ะก็ทุกครั้งนะคะที่ดิฉันได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้ปลดปล่อยความทุกข์ความโศกนะคะไปกับทะเลไปกับภาพสวยๆไปเลยค่ะไปกับลมอะไรก็ตามนะคะอยากให้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะชีวิตนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องปกติทุกคนก็มีความคิดมีความเครียดมีความเศร้ามีความเหงากันทุกคนนะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะสามารถข้ามผ่านมันได้ไปเร็วแค่ไหนดิฉันก็เหมือนเดิมค่ะเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขและมีความหวังในชีวิตและมีความสุขในทุกๆวันค่ะดานาพอยต์ตรงนี้นะคะเป็นที่จอดเรือที่มีความสำคัญมากนะคะในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นที่พักผ่อนของคนทั่วไปแล้วก็มีร้านอาหารมากมายแต่หลายคนไม่เคยทราบหลายๆคนไม่เคยรู้เลยว่าดานาพอยต์ตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวบางคนนะคะได้ Search Google ได้มาเยือนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายติดอันดับนะคะของแคลิฟอร์เนียอะไรนะคะแต่ดิฉันก็บอกได้เลยว่าให้10เต็มค่ะดิฉันขอมีความเห็นส่วนตัวนิดนึงนะคะการที่คนที่อยู่เป็นโลคอลของคนที่นี่กับคนที่มาเที่ยวจะมีความคิดที่แตกต่างกันแล้วจะมีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วก็มันไม่ใช่นักท่องเที่ยวอะค่ะแต่มันก็ยังมีความตื่นเต้นเพราะว่ามันยังเป็นจุดใหม่ยังเป็นเมืองใหม่ๆของเรานะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมา7วัน10วันประมาณนี้นะคะเขาก็จะเที่ยวตามลิสต์ที่เขาได้ลิสต์เอาไว้แต่เราเนี่ยมันมาเที่ยวแบบคนโลโก้คนที่อยู่ที่นี่มันก็จะมีความรู้สึกนะคะมันจะมีความประทับใจที่แตกต่างกันแล้วมันจะมีจุดซึมซับได้มากกว่าเพราะว่าเรามีเวลาเราเห็นอะไรที่แตกต่างนะคะตรงนี้ก็ขอเป็นตัวแทนนะคะให้ท่านผู้ชมทั่วโลกเลยได้เห็นว่าดานาพอยต์ในวันนี้นะคะที่อากาศขมุกขมัวอย่างน้อยๆก็มีวิวที่สวยงามตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเป็น marine fish นะคะก็จะมีปลาหลายๆชนิดเลยที่สามารถเจอตรงนี้ได้นะคะทะเลที่นี่ถือว่าเป็นทะเลที่ยังสมบูรณ์อยู่นะคะเพราะว่าก็ยังมีป้ายว่ายังมีปลาที่เราสามารถพบเห็นได้นะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่น่าสนใจอยู่จุดนึงก็คือเป็นสะพานที่เขาใช้ตกปลานะคะเพราะมันจะยื่นออกไปในทะเลค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะก็สายตกปลาเนี่ยคือสบายเลยค่ะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะมีที่ตกปลานะคะไม่ต้องไปแย่งกับใครที่ไหนค่ะถ้าเป็นวันที่แดดดีๆนะคะจะต้องเป็นทะเลที่สวยงามมากๆนะพอดิฉันเดินผ่านมาตรงนี้นี่มันดูเหมือนฟาร์มเหมือนอะไรสวยงามอะค่ะคือมันเข้ากันเป็นหมดเลยนะคะแล้วก็น้ำที่นี่ก็ใสมากด้วยนะคะแล้วก็มีมองเห็นตัวปลาด้วยนะคะจากการที่ดิฉันเห็นนะคะมันจะมีเสาเก่าๆดิฉันคิดว่ามันเป็นเสาประวัติศาสตร์นะคะเป็นของโบราณโบราณหลายๆอย่างด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นประเทศที่เก่าแก่มากนะคะบางอย่างเนี่ยเขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แบบทันสมัยมากยิ่งขึ้นบางอย่างก็เก่าอย่างเช่นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ของเรือสมอของเรือดิฉันคิดว่านะคะมันต้องหลายร้อยปีแน่นอนความจริงแล้วเนี่ยอยากจะเข้าไปจับอยากจะเข้าไปใกล้กว่านี้แต่ฉันคิดว่าเอาให้มันอยู่แบบนั้นดีกว่าเพื่อจะให้คนอื่นนั้นในอนาคตอีก100ปี200ปีให้เขาได้เห็นต่อไปค่ะตรงนี้นะคะมองด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยมันให้อารมณ์ที่แตกต่างมากสีน้ำทะเลแล้วก็เกาะตรงนั้นนะคะที่มีร้านอาหาร
คยไปแล้วตรงนั้นนะคะแล้วก็มันช่างมีความสวยงามและลงตัวมากเลยนะคะแล้วด้านขวาเนี้ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเล็กๆนะคะค่าเข้าก็คนละ15เหรียญดิฉันไม่เข้าไปนะคะเพราะว่ามองจากด้านนอกก็เห็นแล้วนะคะมีเต่ามีปลาอยู่ในตู้ประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เขาก็จะบอกว่าอะไรมันคืออะไรเดินต่อไปนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงเส้นทางธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปตรงร็อกก่อนนะคะแต่ว่าเรามาเห็น2ทางแยกตรงนี้กับตรงนี้เราจะไปแยกนี้ก่อนคือ2ทางแยกเนี้ยมันก็เห็นกันอ้อมันไปถึงกันค่ะดีจังเลยแบ็คกราวด์นี่จะเป็นภูเขาเลยนะลองไปดูสิคะว่าเขามีอะไรตรงนั้นก็จะแอบมีหาดทรายด้วยนะคะตรงนี้นะคะสังเกตได้เลยนะคะไม่มีผู้หญิงเดินเลยสักคนหนึ่งเพราะว่ามันเดินยากแต่ดิฉันเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องเบสิกของดิฉันมากเลยคนที่เดินมาตรงนี้นะคะก็จะเห็นนะคะว่าเขามาตกปลากันนะคะส่วนดิฉันเนี่ยอยากจะมายืนแบบเหมือนกับยืนไปในทะเลนะคะแล้วก็อยากจะมาเก็บภาพสวยๆมาฝากกันนะคะแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติประมาณนี้ค่ะมีหลายคนบอกดิฉันนะคะว่าถ้าเผื่อว่าคุณมีความทุกข์ให้มาที่ทะเลหรือภูเขาสูงๆให้มาตะโกนประมาณนั้นนะคะวันนี้เรามาทะเลเราก็มาปลดปล่อยความทุกข์นะคะแล้วก็เสพบรรยากาศสวยๆความสุขไปด้วยกันเลยค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้ Hello Hawaii นะคะก็พาท่านผู้ชมมาที่สถานที่สวยงามนะคะแล้วก็ปล่อยใจไปด้วยกันแล้วก็เรามาลืมความทุกข์โดยการมองภาพสวยๆมองคลิปสวยๆมองวิดีโอมองภาพสวยๆไปนะคะแล้วก็ปล่อยใจไปนะคะแล้วก็จะพยายามทำ
วิดีโอแบบคลายเครียดอันนี้ถือว่าเป็นวิดีโอคลายเครียดนะคะเป็นคลิปคลายเครียดให้กับท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ปล่อยใจเจอภาพสวยๆไปด้วยกันแบบนะคะก็พามาชมบรรยากาศสวยๆพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็วิวสวยๆภูเขาสวยๆนะคะวันนี้Hello Hawaiiขอบคุณมากที่ติดตามชมกันนะคะยังไงติดตามชมกันต่อไปสวัสดีค่ะ